รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะฮะรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับที่รวบรวมเมนูขนมหวานและเบเกอรี่อร่อยๆนะฮะและแน่นอนฮะวันนี้ผมเท็ดดี้นะครับมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะอย่างมิกซ์เบอร์รี่ซีทรัสมาฝากครับสำหรับเมนูมิกซ์เบอร์รี่ซีทรัสของเรานะฮะมันมีความจี๊ดจ๊าดอยู่ครับเริ่มต้นจากตัวน้ำแข็งของเราเลยนะฮะจะเป็นในรูปแบบของมีความเปรี้ยวนะฮะก็คือเป็นซีทรัสนั่นเองนะฮะสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะฮะก็จะมีนี่ครับตัวเลมอนนะฮะส้มซันคิสนะครับนี่ครับแล้วก็มะนาวไทยๆนี่แหละครับสะระแหน่ด้วยนะฮะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับนำมาวางใส่นะฮะในพิมพ์น้ำแข็งแบบนี้ครับอาจจะสลับกันไปนะปึ๊บเอาละครับตัวผลไม้ของเรานะฮะก็จะใส่ลงในพิมพ์น้ำแข็งแบบนี้นะครับจากนั้นครับนี่เลยนะฮะน้ำเปล่านี่แหละฮะน้ำสะอาดต้มสุกนะฮะก็ค่อยๆเทลงในพิมพ์น้ำแข็งครับจากนั้นก็ปิดฝาครับจากนั้นนะฮะก็นำเข้าช่องแข็งเลยครับรอจนตัวน้ำแข็งซิตรัสของเรานะฮะแข็งจากนั้นก็จะสามารถนำมาทำเมนูมิกซ์เบอร์รี่ซิตรัสได้ละครับเอาละครับอันนี้นะฮะก็คือตัวน้ำแข็งนะฮะน้ำแข็งซิตรัสของเรานี่หลังจากแข็งแล้วก็แกะออกจากพิมพ์นะฮะจากนั้นครับอันนี้จะเป็นไซรัปนะฮะรสมิกซ์เบอร์รี่อันนี้คือน้ำแข็งซิตรัสนะฮะก็ใส่ลงไปเลยครับอันนี้จะเป็นเลมอนเนาะอันนี้เป็นมะนาวตามด้วยโซดาเย็นๆแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับเพิ่มความสวยงามครับก่อนที่เราจะรับประทานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีสันสดใสนะฮะตามความชอบได้เลยครับเอาละครับมิกซ์เบอร์รี่ซิตรัสนะครับเรียบร้อยน่ากินมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยครับมาความเปรี้ยวนิดๆมีความหวานหน่อยๆแล้วก็สดชื่นด้วยโซดานะฮะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มง่ายๆนะฮะที่สดชื่นแล้วก็จี๊ดจ๊าดจริงๆครับกับเมนูมิกซ์เบอร์รี่ซิตรัสครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าจะเป็นเมนูอะไรครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิต Formos Oreo Chocolate Cheese Pie ทำรับประทานกันหลายบ้านทีเดียวแต่ตำรับที่นำเสนอกับคุณผู้ชมในตำรับนี้รับรองได้อร่อยประทับใจจริงๆเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟาวคอนนั่นเองฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำฐานพายใส่ออริโอ้บดละเอียดลงภาชนะน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันกลุ่มส่วนผสมที่ได้ลงพิมฟรอยนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำครีมชีสโอริโอใส่เจลาตินลงในภาชนะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ครีมชีสลงภาชนะเนยสดชนิดเค็มครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมนมที่เตรียมไว้ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งปิดเครื่องเติมออริโอ้บุบหยาบคนจนเข้ากันดีเทลงในพิมพ์ฟรอยที่มีฐานออริโอ้รองไว้เกลี่ยให้เสมอกันนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัววิธีทำฝัดช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นลงภาชนะผงโกโก้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาวคอนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ตักฝัดช็อกโกแลตลงบนครีมชีสโอริโอที่แช่เย็นตกแต่งด้านบนด้วยโอริโอหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่www.falconforprofessional.com นะครับอ
อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีพายวุ้นเชอรี่กวนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในเนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วตกแต่งขอบพายให้เรียบร้อยใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นาน 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นทำวุ้นเชอรี่ใส่ผงวุ้นลงในภาชนะน้ำตาลทรายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมเชอรี่คนให้เข้ากันอีกครั้งตักวุ้นเชอรี่ลงบนพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูและเชอรี่ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพายวุ้นเชอรี่กวนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ